มมีใบเซอร์จากบริษัทนี่ครับของผมไทเทเนียมแท้ครับเป็นใบเซอร์จากบริษัทผมซื้อจากบริษัททั้งหมดครับผมไม่มีปลอมครับผมบอกเลยว่าของผมแท้ทั้งหมดใช่ลองเลยถ้าพังก็พังหรอกหน้าคนดูเนี่ย PCX ทั้งคันคุณมีชิ้นงานไทเทเนียมอะไรบ้าง170กรัม170กรัมพอดีเรื่องตาช่างเป็นกรัมผมไม่ค่อยถนัดเพราะว่าไม่ค่อยได้ตักไทเทเนียมมันคือที่สุดของณตอนนี้แต่ที่สุดมีมากกว่านั้นคืออีโคแนลสวัสดีครับผมบอกรอยเอสครับเดียร์เวสเซนค่ะจากอิตาลีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ที่เดิมที่เราเคยมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่างอิฐอยู่ไหมครับนี่ครับผมครับอ๋อไม่ใช่อิฐเหรอคะครับผมว่าคนงานไม่มีช่างมันเป็นสไตล์อ๋อใช่แล้วกระแสดีมากวันนี้กลับมาอีกหนึ่งโจทย์ใช่รถยอดนิยมขวัญใจรุ่นคือตอนนี้โควิดระบาดโอ้โหพี่รถรุ่นนี้ตอนเห็นตอนนี้นะผมเห็นในท้องตลาดใช้เยอะมากเลยพี่แก๊ปพี่ฟู้ดแฟนด้าพี่ลาล่ามูฟทุกอย่างถือว่าเป็นรถยอดนิยมในกระแสเขาเลยอยากรู้ว่าเขามีรถอยู่ในมืออยู่แล้วเขาไม่มีตอนนี้คือเขายังไม่สามารถไปซื้อรถใหม่ได้เขาอยากรู้ว่าถ้ารถในมือเขาที่มีอยู่เนี่ยสามารถแต่งอะไรได้บ้างหลายคนสงสัยผมขับ PCX พี่แล้วอะไรแต่งมันจะแต่งอะไรได้บ้างแต่งแล้วจะเป็นยังไงมันจะสวยงามแค่ไหนออปชั่นจะเป็นยังไงเราต้องมาคุยเรื่องท่านกูรูใช่เรื่องเทคนิคเนี่ยแต่เพราะบางคนอ่ะอยากให้เบาเพื่อที่จะมีการเร่งเครื่องได้ดีขึ้นอ่ะอยากรู้ว่าอะไรแต่งไทเทเนียมเนี่ยของอิสระยาเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับรถ PCX ได้เลยอย่างสมมติว่าคันนี้ครับเป็นสเต็ปที่ไม่หนักมากก็คือพื้นๆทางกันได้หมดก็อย่างสมมติว่าพวกปั๊มเบรกเป็นปั๊มบนถันดำลากปักข้างเงี้ยครับคืออะไรที่มันไม่แรงมากคืออะไรวันนี้ก็คือบอกว่าราคาไม่ได้โอเวอร์ไม่ได้โอเวอร์ชกหลังไว้เอสอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาสบายๆแล้วก็แต่คันเนี้ยเน้นก็คือเป็นงานไทเทเนียมสมมุติว่ามีแฮนด์มีอันเนี้ยฝาปิดกันตบัดกันตบัดวางเงี้ยครับแล้วก็จะมีแบบว่าขาตั้งคู่ขาตั้งเดี่ยวบูทล้ออะไรพวกเนี้ยเขาจะเน้นหลักเป็นงานไทเทเนียมที่สำหรับเราทำไว้ใส่ PTX ครับผมตัว PTX เนี่ยมีอะไรที่รองรับพอสมควรช่างอึดมีอะไรรองรับเกี่ยวรถ PCX นี่เยอะไหมเยอะไหมเยอะเยอะพอควรเพราะว่า PCX เป็นรถที่ยอดนิยมพอควรเหมือนกันทั้งต่างจังหวัดทั้งในกรุงเทพก็ยังมีอยู่แต่ต่างจังหวัดได้รับความนิยมพอสมควรตามที่ผมลงงานตามประกวดหรืออะไรแล้วแต่มันก็ยังไม่ห่างหายไป PCX มียอดดีมากทีนี้เราก็จะมาดูด้วยว่าไทเทเนียมมันมีหลายเกรดด้วยใช่ไหมใช่แล้วมันดียังไงทำไมถึงต้องไทเทเนียมคือไทเทเนียมเนี่ยมาอย่างแรกสิ่งที่ทุกๆคนชอบก่อนคือสีมันเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองอันนี้คือไทเทเนียมไทเทเนียมแท้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 พอบอกเกรดได้ไหมอันนี้คือเกรด2เกรด2เกรด2ดัดสั่งพิเศษก็คือเป็นเกรดดัดได้แล้วเขาบอกว่าไอ้แฮนด์ตัวเนี้ยมันจะมีความแข็งแรงของคุณจริงไหมจริงครับที่บอกว่าถ้าแฮนด์บางท่านบอกว่าเฮ้ยแป๊บบางตกลงงอแป๊บผมเป็นหนา3มิลผมทำหนามากเพราะว่าคือเรารองรับเรื่องการตกกลุ่มแล้วไม่งอแต่เจ้าอื่นก็คือเขาจะทำบางกว่านี้ให้แค่ก็คือโขนไปเหอะยกล้อลงมาไม่มีแล้วผมรับประกันด้วยถ้าหากโค้ดจากการใช้งานปกติไงแล้วแต่ผมเคลมตัวใหม่ให้ฟรีเลยอ๋อผมรับประกันผมตกใจนึกว่ารับประกันถ้าหากโค้ดรับรองรถไม่คว่ำคว่ำไหมคว่ำคว่ำคว่ำรับประกันอะไรวะเนี่ยรับประกันสินค้าใหม่ใช่แล้วก็ตัวผิวมันนะครับซึ่งบอกก่อนหลายคนเข้าใจผิดว่าชิ้นงานเดิมสามารถทำสีได้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกคนทักผมมาแบบนี้หมดและไอประเภทที่ว่าสีเหมือนอย่างเงี้ยมันคืออะไรที่เขาใช้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าชุบลุ้งเอาของเดิมเนี่ยไปทำการชุบสีซึ่งมันหน้าตาคล้ายๆสีก็เหมือนกันก็จริงแต่มันไม่เหมือนกันเรื่องวัสดุและก็น้ำหนักอย่างสมมติไทเทเนียมเนี่ยมันเบาฟาเล็กถ้าเทียบด้วยกันถือเนี่ยจะรู้เลยว่าเบากว่าและผิวอะครับมันจะไม่เงามากดูได้เลยแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นอยู่ก็คือการใช้พ่นอันนี้อะไรพ่นไฟคือไทเทเนียมสามารถทำได้หลายอย่างอย่างเกรด5เนี่ยสามารถช็อตสีได้ช็อตสีคือใช้น้ำยาช็อตเข้าไปกับไฟฟ้าก็จะขึ้นเป็นสีเดี่ยวแบบนี้เลยครับเนี่ยที่เห็นน็อตสีทองเนี่ยคือไทเทเนียมอ๋ออันนี้คือไม่ใช่น็อตสแตนเลสไม่ใช่อันนี้คือน็อตไทเทเนียมครับแต่ว่าช็อตเขาเรียกทำช็อตสีขึ้นมาเราสถิตเข้าไปใช่เรียกง่ายๆว่าอโนไดแล้วกัน
ปกติคือช็อตได้คือเกรด5ช็อตอีกช็อตบ่อยไหมผมช็อตบ่อยครับแต่ช่วงนี้ผมช็อตมากช็อตมีสักสองสามพันไหมอ๋ออันนี้ไม่ใช่ทุกคนคนละช็อตคนละช็อตนอกจากแฮนด์ปุ๊บนี่ใส่แล้วพอดีความสั้นความยาวไม่เอียงก็แล้วแต่ลูกค้าก็คือมีทรงเดิมทรงกลางทรงเตี้ยแล้วแต่พี่เอชชอบเลยลูกค้าชอบเลยเอาตรงๆเลยเคยเจอลูกค้าส่งมาเคมบ้างไหมปัญหาเกี่ยวกับงานเทอร์เนียมผมเคยเจอแต่มันล้มล้มแล้วงองอล้มก็คือล้มปุ๊บแล้วงอเอาหมายถึงรถล้มรถล้มแล้วมันงองอเนี่ยผมสามารถแก้ไขได้คือซ่อมได้ซ่อมได้ครับเอากลับมาแล้วเราก็ดัดกลับให้ลูกค้าแล้วก็ปัดเป่าสีใหม่ได้เหมือนเดิมก็เหมือนอย่างนี้เลยเหมือนเดิมเลยครับนอกจากคุณจะไปถูนอกจากแบบว่าพับพับพับอย่างนี้เลยงั้นผมทำไม่ได้แต่ถ้าพับแบบงอหน่อยนึงเงี้ยลงไปเงี้ยผมทำได้ก็คือมีเซอร์วิสหลังการขายมีเซอร์วิสหลังการขายครับนอกจากในส่วนของแฮนด์ครับในคราวนี้เทรนเนียมีอะไรมีก็มีขาตั้งคู่ขาตั้งเดียวเนี่ยครับขาตั้งคู่เนื่องด้วยความสงสัยอยากรู้ขาต้องคู่มันต้องแข็งแรงถูกไหมถูกเพราะมันรับน้ำหนักของรถถูกแล้วของใช้อิฐแข็งแรงป่ะผมแข็งแรงครับขาตั้งคุณมันดีกว่าขาตั้งเดิมยังไงผมว่ามันเบากว่ามันเบาเพราะว่าเป็นไทเทเนียมใช่มันเป็นไทเทเนียมแต่ผมว่าขาตั้งเดิมมันก็ดีนะมันมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะใช่แต่ขาตั้งผมก็แข็งแรงเฮ้ยไทเทเนียมคุณบางเปล่าไม่บางผมหนักอยู่ประมาณ80ผมให้120รถหนักประมาณ100นิดๆถ้าผมขึ้นไปนั่งขย่มขาตั้งเบขาตั้งเอาดิเอียงอย่าว่านะเกือบ200นี่นะท่านท่านลองเลยถ้าพังก็พังหรอกหน้าคนดูเนี่ยเนี่ยพังกันเลยใช้อิฐหนักเท่าไหร่ใช้อิฐหนักเท่าไหร่ขย่มเลยเนี่ยใช้อิฐหนักเท่าไหร่ผมนั่ง80โอ้ยผมว่าเบาไปนี่เดี๋ยวผมนี่เชิญนี่ดีกว่าธิดาช้างเจ๊เจ๊มันเจ๊ลองขย่มหน่อยนี่นี่เชิญนี่เชิญนี่ของจริงของจริงถ้าเจ๊นั่งอย่างนี้ไม่หักนะสบายเด็กแว้นนะครับไม่มีหรอครับหุ่นอย่างนี้เขามีแต่เพียวๆอันนี้ผ่านผ่านเจ๊กันตีผ่านมีปัญหาเหมือนเดิมถ้าหักแตกคดผมเคลมฟรีหมดเป่าสีเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้จะแบบมีสีจะกลับให้พี่ผมไม่ชอบแบบอยากคลีนตอนนี้กระแสคลีนมาแรงแบบว่าเป็นไทเทเนียมแบบไม่เป่าสีเลยไทเทเนียมแท้ๆแท้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 เลยใช่สีดิบเลยแต่ถ้าคนดูเป็นก็จะรู้จะรู้ว่าคืออันไหนผิวมันไม่ใช่เลยแต่บางทีมันเราดูแบบแต่ว่ามันมีเพจไงคือช่างอิฐอย่างที่เขาว่ากันเอาขาตั้งเดิมมาแปะเพจเราก็จับโหไทเทเนียมมันไม่สามารถเชื่อมติดกับอะไรได้อ๋อข้อดีของมันหรือให้เด็กลองสังเกตว่าไทเทเนียมไม่สามารถเชื่อมติดกับเลดเหล็กทองเหลืองมิเนียมอะไรก็แล้วแต่คือถ้าเจองานก๊อปของใครไม่รู้จะเรียนแบบจะหาทำเพจไทเทเนียมอย่างนี้แต่ไปเอาสเตเลสจะมาอาร์คติดไม่ได้คือแน่นอนแน่นอนจะมาก๊อปผมไม่ได้ไม่ได้แล้วก็สเตเลสเนี่ยรอยเชื่อมมันจะไม่เหมือนไทเทเนียมอยู่แล้วรอยเชื่อมมันจะดำแล้วก็เม็ดมันจะใหญ่ดูรู้เลยคือเนี่ยพอมองเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าสเตเลสถามตรงๆเลยมีของก๊อปไหมมีแล้วเป็นไทเทเนียมไหมเป็นไทเทเนียมเหมือนกันแต่แค่ไม่แปะเพจบ้านเราเนี่ยมันดีเรื่องนึงว่าเรื่องโลโก้ยังไม่ค่อยมีคนละลอกพอจดลิขสิทธิ์กันไว้คุณภาพคุณภาพบางเจ้าทำใกล้เคียงก็มีหนาก็มีหนาก็มีอ่ะแต่ว่าบางคนที่ชอบแบบเหมือนตัวตนเราอะสีไงบางคนก็ไม่สามารถรู้ว่าเราเป่าแบบไหนยังไงแบบไหนมันมีมันสูตรของการในการเป่าบางคนเห็นถูกๆอุ้ยไทเทเนียมช่างอิฐแทนขายอะไรผมขาย 3,800 เจอ 2,500 ไทเทเนียมมือหนึ่งถูกแต่ไม่หมายความว่าจะมีคุณภาพถูกถ้าเกิดมาเจอบางล่ะชีวิตคุณนะชีวิตคุณนะไม่เกี่ยวผมถูกแฮนฝ่าเราจะเสร็จมาเป็นแฮนเราต้องทดสอบไม่รู้กี่อย่างเราต้องทดสอบความแข็งแรงความใช้ได้ถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้ไม่แข็งแรงเราจะทำให้ลูกค้าได้ยังไงคือขอทุกอย่างก่อนจะจำหน่ายต้องเทสก่อนต้องเทสกับรถเราเองเราต้องเป็นผู้ซื้ออ่าซื้อรถเพื่อมาลองงานทุกอย่างอ๋อไอรถที่จอดในห้องทั้งหลายคือซื้อมาเทสงานถูกสวิโก้ KR ใช่ X-Max ใช่เป็นคำตอบที่ดีถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวเมียด่าเชื่อผมท่านผู้ชมฟังเลยครับถ้าจะถ้าคุณภรรยาหรือแม่บ้านนะครับบอกว่าต้องซื้อรถมาเทสงานเอามาทำงานใส่งานคืออะไรใส่จุกลมคู่หนึ่งถูกรุ่นหนึ่งถูกอีกรุ่นนึงใส่ก็จุกลมอีกคู่หนึ่งจุกลมอีกคู่หนึ่งโอ้โหบ้านกูแม่งรถเต็มเลยถามช่างอิฐก่อนไทเทมีกี่เกรดไทเทมีหลายเกรดครับแต่เกรดที่มาใช้กับ
อุตสาหกรรมเรียกเกินอุตสาหกรรมนะสำหรับใช้งานในรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มันจะมีเกรด2กับเกรด5ที่ใช้ได้และพอบอกนะสรรพคุณคุณภาพของเกรด2เกรด5มันต่างกันยังไงเกรด5มันจะแข็งแต่มันก็เปราะในตัวมันเกรด2มันไม่แข็งแต่มันเหนียวแล้วคุณบอกว่าไม่ใช่เกรด2ในการทำไปหรออย่างสมมุติแทนเนี่ยครับมันเป็นเกรด2ดัดได้แต่เกรด5มันดัดไม่ได้ครับมันแข็งแต่มันเปราะพอดัดโป๊ะหักเลยอ๋อก็ต้องรู้ในเรื่องของเกรดถูกครับว่าชิ้นไหนสมมุติควรเอามาทำเกรด5หรือเกรด2อย่างสมมุติว่าน็อตเนี่ยครับสามารถใช้เกรด5ได้แล้วเผื่อใช้เกรดอื่นอ่ะเกรด2อ่ะเกรด2ก็ได้ครับแต่ว่าความแข็งแรงเกรด2ก็จะน้อยกว่าเกรด5นิดหน่อยเพราะไขไปแต่ว่ามันจะติกันเรื่องเกรด5มันสามารถช็อตสีได้แต่ถ้าเกิดการเผาไฟเกรด5เผาไม่สวยก็ต้องคือไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่าเป็นไทเทเนียมใช่เกรด5มันจะต่างเรื่องการทนความร้อนเกรด5จะทนความร้อนได้ดีกว่าก็ขาตั้งคู่ขาตั้งเดียวแล้วก็มีบูทล้อแล้วก็พวกคอท่อพวกนี้ครับเป็นไทเทเนียมหมด อันนี้คือท่อเดิมจากโรงงานถูกต้องใช่แต่ทำคอท่อใหม่เพิ่มความสวยงามเข้าไปใช่แล้วท่อเดิมก็ดีอยู่แล้วท่อเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่บางท่านน้องๆอาจจะเบื่อเอ้ยท่อคอก็อยากให้มันมีสีบ้างอยากมีสีสันเพิ่มลายไปไทเทเนียมเพิ่มมูลค่าก็มีคอท่อเพิ่มขึ้นมาคอท่อแล้วอยากรู้เลยมาดูเรื่องอะไรดีกว่าพี่เอส PCX ทั้งคันคุณมีชิ้นงานไทเทเนียมอะไรบ้างเกือบทั้งคันเฮ้ยใช่เปล่าคันนี้ก็เห็นไม่เยอะก็มีเกือบทั้งคันน่ะกี่ชิ้นประมาณผมว่าต้องมีร่วม20รายการน่ะโอ้เฮ้ยไปดูดีกว่าอ่ะไปดูได้เลยก็อย่างที่รู้นะครับเราอยากรู้ว่าไอ้20รายการช่างอิฐอ่ะมีอะไรบ้างก็มาดูทีละอย่างเลยนี่อะไรแฮนด์เดิม PCX ตรงรุ่นอ่ะลองช่างดูน้ำหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ9ขีดของเดิมของสแตนดาร์ดโรงงานถามว่าดีไหมดีครับมันมีความแข็งแรงแต่มันเป็นเหล็กอันนี้ก็คือไทเทเนียมไทเทเนียมนี่ดูเลยคือว่า3มิลเกรด2เกรด2อันนี้ครับดูน้ำหนักความแตกต่างเบากว่าเยอะเลย9ขีดเหลือ6ขีด2หายไป2ขีด8ใช่หายไป2ขีด8หายไปเยอะนะแค่แฮนด์อย่างเดียวอยากรู้อ่ะแม้กระทั่งน็อตตัวนึงอันนี้คือน็อตอะไรเอ่ยอันนี้น็อตเหล็กเดิมติดรถ PTX ใส่ตรงอันนี้ใส่ที่ชกหลังน็อตชกหลังน็อตชกหลังอันนี้ก็น็อตชกหลังถูกต้องขนาดดูครับเท่ากันเท่ากันแต่หัวผมให้เวทอันนี้หัวโตฝาด้วยอันนี้หัวไขเบอร์12อันนี้เบอร์13ดูกว่าด้วยสแตนดาร์ดโรงงาน17 170กรัม170กรัมพอดีเรื่องตาช่างเป็นกรัมผมไม่ค่อยถนัดเพราะว่าไม่ค่อยได้ตักโอ้โหหายเท่าไหร่พี่เอส113กับ170หายไป60กว่ากรัมนะใช่ครับใช่แค่น็อตตัวเดียวและถ้ามันทั้งคันอ่ะก็หายจะเป็นโลอ่ะหนึ่งถึงบอกผมรู้แล้วทำไมรถแข่งหรือรถสดมากพวกมอเตอร์จีพีใช่ใช้ไทเทเนียมเรื่องน้ำหนักมีผลและความแข็งแรงอ่ะความแข็งแรงแข็งแรงเหมือนกันครับเหมือนเหล็กขันปอนได้เหมือนกันทั้งอย่างขาดไหมถ้าเอาตอบความเป็นจริงขาดครับผมสมมติน็อตแกนล้อไขรูดไขขาดเกียวพังไหมถ้าปิงเกียวพังถ้าไม่ปิงเกียวไม่ปิงไขธรรมดามือไขก็ไปก่อนอ่ะไม่พังถ้าเป็นน็อตตัวมีอาหุ่นไม่พังครับแต่ถ้าเป็นน็อตตัวผู้ขาดมันตัวผู้ขาดต้องมันก็มีขนาดใช่ต้องมีขนาดเราจะน็อตเบอร์10เบอร์8มาหวดมันก็ไม่ถูกต้องใช่ถูกต้องแต่ผมยังไม่เคยเจอตัวเมียขันจนพังเลยแล้วถ้ามีลูกค้าซื้อไปใส่น็อตแกนล้อแล้วไขไม่ปิงเกียวดูแล้วเกียวสวยงามแบบรูดอ่ะรูดผมเคฟรีเคฟรีฟรีมันถือว่าเป็นความผิดพลาดของเราไงมันจะต้องไม่รูดมันต้องไม่ขาดเนี่ยถ้ามันไม่ปิงเกียวถูกไหมโอเคแล้วมีนี่อันนี้คือน็อตอันนี้น็อตล้อหลัง PTXแพงไหม 2,500 น็อตตัวนี้ 2,500 ใช่ตัวเดียวเนี่ยนะดูเผาดูเผาใช้โตขนาดไหนล่ะกว่าได้ชิ้นนี้ต้องมีไอ้แท่งเหล็กที่ถือผมถือว่าเล็กเกียร์เล่นๆเนี่ยนี่ไงพี่แท่งเหล็กข้างหลังเนี่ยต้องเป็นเผาตันอย่างเงี้ยต้องใช้ท่อนนี้ใช่อย่างเงี้ยตันๆเนี่ยมากันเป็นน็อตมันกันเป็นตันตัดขาดไปเยอะพอบอกคร่าวๆนะท่อนนี้เท่าไหร่คร่าวๆไม่ต้องแบบรวม20,000ต้นนะฮะเส้นเดียวเนี่ยนะใช่
เมตรนิดๆเนี่ยนะใช่เป็นคำถามที่เราถามกันทำไมเทเลียมใช้อิฐถึงแพงก็เผามาก็แพงอยู่แล้วยังไม่ทันไปไหนเลยเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่เองวะเนี่ยอยากรู้อืมยังไม่3ยังไม่3โลเลย2โล2โล8ลองหาเหล็กมาชั่งดูก็ได้เอาโตปริมาตรเท่ากันนะผมเอาว่าท่อนเนี้ยต้องมีระดับ 5-6 โลแล้วโดนคว้านออกไปอีกใช่แต่ถ้ามันกัดอีกทำอีกตัวนึงต้องมีตัวต่ำๆถ้ากัดเนี่ยต้องมีตัวชั่วโมงกว่าอันนี้คือประกบแฮนด์ข้างบนคือประกับรัดประกับรัดข้างบนมันจะอยู่ในรูปอย่างนี้ใช่รัดลงไปก็คือตอนซื้อไปก็ใส่คู่อย่างนี้เลยใช่ถ้าตกติไม่ต้องแกะ แปะกาวสองหน้าแทน What ถ้าพี่ใส่ได้เอาไม่ใช่ อ๋อก็คนนี้สวยแฮนนี่เท่าไหร่แฮนนี่ 3,800 ครับ 3,800 บวกประกับอีกไอ้บวกไอ้ตัวนี้เท่าไหร่ครับ 2,800 รัดตัวนี้ตัวประกับรัดอันเนี้ยคือออปชั่นเสริมสำหรับคนใส่กันตาบัดไอ้ตัวใหญ่ๆอยู่หน้ารถใช่ถูกต้องถ้าคนอยากใส่กันตาบัดเรามีชุดคิดขายเลยก็คือติดตั้งง่ายๆได้เลยใช่ไม่ต้องดัดแปลงที่ตัวรถคือผมมีทั้งตุ๊กตาของ PCX แท้คือเบิกมาให้หมดเลยคือร้านไหนก็ต่างจังหวัดร้านไหนก็ทำได้ใช่ร้านไหนแค่เชื่อมน็อตล่างถูกต้องแค่เชื่อมน็อตอย่างเดียวชุดคิดเนี่ยราคาอันนี้เป็นไทเนียมครับ 5,500 ไทเนียมบนเป็นไทเนียมล่างเป็นของเดิมแท้ PCX ครับเบิกมาแล้วมาแปลงอ๋อก็ใช้ของเดิมอยู่ใช่ก็เป็นของเดิมออริจินอลแต่แปลงมาอย่าค่อยคิดตังทีเดียวเนี่ยคือที่มาวางเนี่ยคือผมก็ขับ PCX เป็นรถที่ผมชอบเพราะว่าผมมีตังอยู่แค่นี้แล้วก็นี่คืออะไรครับบูทล้อหน้าบูทล้อหน้าก็จะมีสำเร็จเลยซ้ายขวาใช่สำเร็จซ้ายขวาอันนี้สำหรับล้อ17อันนี้ตุ้มปลายแฮนด์มี2แบบมีตรงสูงกับตรงเตี้ยดูนี้ราคาถึงกันเยอะไหมเออ2,100 2,900ไม่ต้องถามว่าทำไมแพงเจ๊จับดูอันนี้โคตรหนักเลยอันนี้บางมากใช่อันนี้คือกระปุกน้ำมันเบรกสำหรับคนใส่ปั๊มแต่งพวกปั๊มลอยทั้งหลายใช่ปั๊มลอยถูกต้องแล้วก็มีฝากระปุกมันด้วยใครชอบไรอ้งไรอันอะไรก็ใช่กระปุกแบบรูเฉียงฐานดำโลโก้ขาวโลโก้แดงลอสซี่ใช่มีรุ่นบอกอันนี้คือไทเทเนียมไทเทเนียมคุณจะบอกว่าเป็นแท่งอันนี้มาประกบกันหลายขั้นตอนอ๋อคือเป็นกระบอกใช่กระบอกประกบกันจะขายแยกก็คือมันมาเป็นชิ้นแล้วเราประกบกันทำไมถึงไม่เอามารวมเป็นแพ็คเดียวอยู่ในเซตเดียวกันเพราะว่าบางคนก็บางคนสมมติว่าเพียนมาซื้อผมมีตังค์ซื้อแค่กระปุกอะผมยังไม่มีตังค์ซื้อแค่ฝาแต่แค่ฝาตัวอื่นได้ใช่ฝาเดิมปกติเลยครับของแมมโบได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนก็แล้วแต่ขอใส่กับกระปุกแมมโบแท้ได้หมดเลยครับแอร์ไลออนเดโทน่าหรือฝาเทียมก็แล้วแต่ใส่กับกระปุกผมได้ผมทำเรียนแบบออริจินอลก็คือสามารถใส่ได้หรือถึงให้เป็นฝาอย่างเดียวก็สามารถใส่กระปุกอันไหนก็ได้ที่เป็นของแมมโบคือไม่จำเป็นต้องซื้อกระปุกเราคนเดียวถูกกระปุกคนอื่นก็ได้และอันนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะถูกเป็นลายธงชาติบ้านเราจดแล้วไม่ต้องเรียนแบบนะคะเขาจดแล้วก๊อปได้ไหมผิดแล้วก็ผมหน้าด้านนะฟ้องแพ้นะอันนี้อุดส่วนท้ายอันนี้อุดส่วนท้ายกับน็อตแท้งนี่เริ่มต้นเลยไล่รถน็อตแท้งไขเข้าออกบ่อยๆสำหรับวัยรุ่นทั้งหลายครับผมว่ามันจำเป็นมากถูกแข็งแรงไหมแข็งแรงครับสวยสวยทนใช่ถ้าเกิดมีปัญหาหัวไขแล้วเป็นรอยช้ำอะไรเงี้ยก็ส่งกลับมาบิ้วใหม่ได้เบาไหมเบาไม่ราคาอ๋อไม่เบาแล้วไม่เบาไม่เบาเท่าไหร่ชุดนี้เท่าไหร่2,600ครับอ๋อชุด2,600แล้วเกียวหวานเกียวอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเป็นที่ตัวแข็งเพราะเป็นเกลเวเนียมแข็งน่าจะไปก่อนแล้วพวกนี้จะเป็นมือลิงพวกนี้จะเป็นเซตมือลิงหลังก็คือมันจะเป็นชุดสร้างเลยมือลิงของคุณก็จะเป็นชุดแยกซื้อถูกครับแยกบางคนอาจจะไปอะแดปใช่บางคนเป็นอะแดปอาจจะเป็นมือลิงแท้ขาตรงซูก็อาจจะซื้อหมอนกับตัวปรับไปใส่ได้ก็คือเป็นแยกเป็นชิ้นหรือคนจะซื้อแต่มือลิงตังยังไม่พร้อมซื้อหมอนตัวปรับก็ซื้อเป็นสแตนเลสต่างแล้วก็จะมีอันนี้น็อตล้อหน้าน็อตแกนล้อหน้าน็อตแกนล้อหน้าหมายความว่าน็อตคุณต้องเป็นแกนซ้ายขวาซ้ายฝาที่เป็นน็อตใส่ได้ซ้ายฝาแกเป็นสแตนเลสถูกต้องสแตนเลส
เพราะโดยปกติน็อตจะมีข้างหนึ่งขายแค่ตัวเดียวแต่นี่น็อตใช้อีกจะเป็นขายสองข้างซ้ายฝาถามต้องตรงเลยภาษาวัยรุ่นเลยคลายไหมไม่คลายไขแน่นไม่มีคลายครับเพราะมันบีบซ้ายฝาไม่มีหลุดไม่มีสั่นราคา 2,400 อันนี้ฝาครอบท่อสิ่งที่มันว้าวมากเจ๊เบาจริงแค่ท่อเดิมแล้วเอานี่ปิดก็ทำสวยได้เลยนะไม่ถึงสองขีดอ่ะขีดกว่ามันเบามากแล้วมันว้าวตรงที่ว่าสีสันครับมันเป็นเอกลักษณ์เลยคนมองรู้เลยราคาอันนี้2,500ล่อเข้าไปจะมาแล้วคอกองโอ้โหถ้ามาผมไม่รู้ผมแล้วก็เป็นแบบพวกไปอันนี้มีสำหรับลิ้นลดลิ้นย่นกับไม่ย่นอันนี้คือลิ้นเดิมถ้าคอย่นแล้วจะเป็นแบบนี้จะมีโฉง17 18 17 18อีกแต่มีลิ้นย่นกับไม่ย่นด้วยสวยงามด้วยจะใช้ได้ดีด้วยแรงขึ้นอีกแรงขึ้นอีกครับอัตราเร่งอัตราเร่งดีกว่าครับดีกว่าแน่นอนดีกว่าแน่นอนเพราะเราเทสมาเยอะใช่ราคาเท่ากันไหมราคาเท่ากันครับอันละ1,600เท่ากันเฮ้ยอย่างนี้พอได้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องดูตั้งในเป๋าตั้งก่อนวันนี้ผมบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งแล้วกินเมื่อกี้เริ่มมีน้ำหนักเห็นไหมเปียลองถือมีน้ำหนักเพราะว่าอันเนี้ยใช้แป๊บหนาใช้แป๊บหนา3แล้วก็ของเราหัวขาตั้งเราจะเป็นเผาตันและกัดลองสังเกตดูได้จะไม่มีเชื่อมเลยปัญหาเดิมที่เคยเจอหักแล้วก็หักที่เหมือนเมื่อเราเคยเจอกันคือตั้งขาตั้งเดียวแล้วชอบไปนั่งตัวรถใช่ขาตั้งมันชอบแองแองกลางอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะหักคออะไรอย่างเงี้ยเจอบ้างไหมอันนี้แก้ปัญหาแล้วก็อย่างเมื่อก่อนเชื่อมก็เดี๋ยวนี้เราไม่เชื่อมเราใช้เป็นเผาตันแล้วกัดขึ้นมาเป็นหัวเลยยัดในเลยแล้วก็อัดลงไปเลยก็เหมือนสวนปอกเลยใช่สวนปอกก็เชื่อมทับเชื่อมทับเลยก็จะมีตัวดามอยู่ข้างในใช่ถูกต้องขาตั้งคู่เนี่ยโดนเยอะมากกว่าจะใช้ได้ออกมาเป็นขาตั้งคู่จะมีปัญหาทั้งหักทั้งโคตรทั้งแตกเสียทิ้งก็เยอะกว่าจะออกมาเป็นขาตั้งคู่คือก่อนจะออกมาขายเนี่ยไม่ใช่ว่าอุ้ยเชื่อมไม่มีอะไรหักหมดครับทำหักหมดคือมันเป็นได้หลายทางจะหักคอหักตรงนี้จะพับจะแบนมีปัญหาหมดทุกอย่างคือต้องหาวิธีดามมันเพื่อไม่ให้ตรงนี้งอเชื่อมตรงนี้เพื่อไม่ให้ตรงนี้หักไอ้แผ่นนี้ก็มีความหมายแผ่นนี้ก็มีความหมายครับพิงกับโครงครับเมื่อก่อนทำเป็นแคบๆพอพิงไปเสร็จก็ยุบงอก็เลยต้องทำฟางขึ้นมาพอทำฟางเสร็จพอใช้ไปนั่งซ้อนสองบางคนซ้อนสองก็นั่งเล่นงอก็เลยต้องดามข้างในอีกอะไรเงี้ยครับหลายอย่างอ๋อแผ่นก็จะมีความหมายคือข้างในถ้าเผื่อสังเกตดีด้วยการทะลึ่งก็ดามอีกมีไทเทเนียมดามอยู่อันนึงแท่งถ้าเดิมๆจากติดรถมามีปัญหาไหมเดิมๆไม่มีหรอกครับเพราะว่าเดิมๆเขาสร้างมาเพื่อความแน่นหนาอยู่แล้วเพื่อความแน่นหนาอยู่แล้วแล้วก็จะมีทีนี้ก็จะเป็นพวกท่ออ่ะต้องบอกก่อนอันเนี้ยทำให้กับรถในเรื่องของท่อเนี่ยส่วนมากที่เราใช้กันอ่ะคือจะเป็นพวกรถแต่งรถโชว์ถูกผมไม่ทำให้กับรถแข่งรถแว้นบนท้องถนนอ่ะขออนุญาตหยิบหน่อยครับอ่ะอันนี้จะมีน้ำหนักหน่อยเพราะเป็นข้อแรกเลยนะครับขอถามช่างเอียดว่าช่างเอียดผมอยากได้ท่ออย่างเงี้ยสั่งซื้อได้ไหมไม่ครับก็ต้องมีถามว่ามีเหตุผลร้านคุณอยู่ที่ไหนคือผมให้กับแค่ร้านตัวแทนเท่านั้นตัวแทนจำหน่ายผมจะทำให้เพราะว่าร้านตัวแทนจำหน่ายเขาจะดูลูกค้าว่าคนไหนจะเป็นลูกค้าที่แว้นหรือเปล่าท่อเนี่ยมันผิดกฎหมายในเมืองไทยอยู่แล้วซึ่งเรารู้กันดีครับเราก็ไม่สนับสนุนให้เอาไปแข่งกันบนท้องถนนครับถ้าเป็นส่วนมากจะซื้อที่เราก็จะเป็นพวกรถประกวดรถโชว์รถร้านผมจะให้ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายเอาอย่างนี้ดีกว่าถามว่าจะซื้อรู้ราคาหรือยัง อย่างคาร์เตเลตคอไทเทเนียมอย่างเงี้ยครับใบละ 8,500 เอาไทเทเนียมทั้งใบถ้าไทเทเนียมทั้งใบใบละ 14,500 ถ้าคุณจะคิดว่าเป็นเด็กแว้นแล้วซื้อท่อไปไม่มีทางผมบอกเลยว่าไม่มีทางทำรถได้ทุกคันเลยนะเนี่ยใช่ราคาไม่เบาราคามันเจาะจงอยู่แล้วราคามันไม่ใช่บางคนพี่ครับรถผมไล่ชาเม็ดมา 1,500 อยากจะให้ท่อพี่ไปใส่หมื่นกว่าเออมันก็ไม่ใช่ทางนะก็คืออันนี้คือเราตั้งใจเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่เราตั้งใจให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือท่อผมจะมีแค่2 อย่างคือมีเหล็กกับสแตนเลสมีสแตนเลสกับไทเทเนียมเลยเหล็กผมไม่ทำมาที่เอฟอยากรู้ราคาทั้งหมดสำหรับเบื้องต้น
ที่พูดมาของไทเทเนียมเนี่ยที่เมื่อกี้พูดมาเกิดมาทั้งหมดคร่าวๆคร่าวๆก็จะมีขาดเหลืออีกนิดหน่อยพวกน็อตทั้งหลายพวกน็อตทั้งหลายบอกเลยผู้ชมอยากฟังเหลือแล้วนี่ครับนี่กดกันเห็นๆเลยสามพันแปดสามพันแปดออก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 อะไรทั้งหมดเลยประกาศกับแฮนด์สองพันแปดสองพันแปดแล้วก็มีตุ้มใบแฮนด์สองพันหนึ่งสองพันหนึ่งแล้วก็จะมีถ้าอย่างนั้นจบแล้วก็จะเป็นพวกขาตั้งขาตั้งเท่าไหร่คะตัวนี้อันนี้เจ็ดพันเก้าเจ็ดพันเก้าแล้วอันนี้ขาตั้งเดียว2,700 2,700 แล้วก็จะมีคอกองคอกองเท่าไหร่คะคอกอง1,600ครับ1,600แล้วก็จะมีครอบท่อครอบท่อเท่าไหร่คะครอบท่อ2,500 2,500แล้วก็จะมีบูทล้อบูทล้อ2,500เหมือนกัน2,500แล้วก็มีน็อตล้อหน้า2,400 2,400แล้วก็มีน็อตล้อหลัง2,500 2,500แล้วก็จะมีอุดเฟืองท้าย 1,450 1,450 แล้วก็มีน็อตแข็ง 2,600 2,600 แล้วก็จะมีพวกมือลิง 4,800 4,800 มีชุดนึงเหรอแล้วก็มีตัวปรับ850 850แล้วก็นี่ 1,700 1,700 แล้วก็จะเหลือท่อเนี่ยนะคะคร่าวๆที่ยังไม่รวมท่อยังไม่รวมท่อ 42,200 รวมท่อไหมรวมท่อ 14,500 14,500 56,000 อันนี้คือยังไม่ครบยังไม่ครบยังไม่รวมกับออปชั่นของแต่งอย่างพวกพวกถ้าเกิดใส่กันตาบาดก็จะมีเพิ่มอะไรไปประมาณนี้ใส่ปั๊มเบรกหรือถ้าใส่ปั๊มเบรกก็จะมีกระปุกอะไรเพิ่มแล้วก็ไปพวกลวดยึดกระปุกพวกน็อตอะไรพวกนี้นี่คือยังไม่มีน็อตในส่วนต่างใช่น็อตตุ๊กตาแฮนด์น็อตไอ้น็อตเนี่ยแหละโคตรแพงเลยเพราะว่าคันนึงไม่ใส่อันเดียวใช่น็อตหนึ่งก็มีคันต่ำๆก็ 7,000 8,000 ต้องมีขึ้นไปแล้วไล่แล้วแหละความมากน้อยขนาดไซส์เท่ากันหรือว่าขนาดไซส์ต่างไซส์ครับมีไซส์สั้นก็ตัวเล็กก็ถูกลงมาใหญ่ยาก็แพงขึ้นไปเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะน็อตเริ่มต้นที่120บาทเล็กสุดสั้นสุดเฮ้ยฟังราคา120มันก็ไม่แพงนะแพงคันนึงแต่มันเยอะมากมันเยอะใช่คันหนึ่งน่าจะมี20ตัวได้ได้120บาท20ตัวอย่างที่ทุกคนว่าว่าทำไมมันถึงแพงใช่ไหมพอคิดออกมาแล้วก็ 50,000 กว่าใช่นี่ไม่รวมพวกนี้นะผมหนึ่งบอกว่าเอาที่คุณชอบและที่คุณไหวทุกคนบางคนว่าข้างใครอยากได้คำว่าไทเทเนียมไทเทเนียมมันคือที่สุดของณตอนนี้แต่ที่สุดมีมากกว่านั้นคืออีโคแนลเขาบอกอีโคแนลใช่แต่ว่าอีโคแนลเนี่ยไม่มีใครนิยมมาทำเพราะอีโคแนลมันใช้กระท่อไอเสียแล้วมันแพงมากมันแพงมากมันคือวัสดุอะไรบางคนเขาไม่รู้เป็นแป๊บเป็นคล้ายๆไทเทเนียมแต่อีกเกรดหนึ่งที่สูงขึ้นไปข้อดีทนความร้อนได้มากๆสีเปลี่ยนไหมสีเปลี่ยนเหมือนกันครับสีเหมือนไทเทเนียมคล้ายๆแต่ขึ้นยากกว่าเคยลองเอามาทำแล้วแต่ว่าคือค่อนข้างจะแพงอย่างสมมติท่อที่ใส่กับตระกูลตัวใหญ่พวก S1000 ยกตัวอย่าง ZX12 พวกเนี้ยหลักๆพวกอาคาโบวิกพวกเนี้ยจะเป็นอีโคแนลแล้วมอเตอร์ GP ก็ใช่ระดับโมโต GP จะเป็นคอท่ออีโคแนลลองสังเกตได้เย็นเร็วแค่นี้มั้ยเย็นเร็วกว่าทนความร้อนได้ดีกว่าบางกว่ามั้ยบางกว่าเบากว่าแข็งแรงกว่ามั้ยแข็งแรงกว่าดีกว่าแทนเนี่ยทุกอย่างเลยดีกว่าตอบโจทย์ได้ดีกว่าแต่ว่าราคาที่ค่อนข้างสูงมากแพงกว่าหลายเท่าเลยราคาก็ดีกว่าราคาซึ่งดีกว่าไทเทเนียมอีกแต่ว่าถ้าเรามาขายของไทยไม่ใครนิยมจะมีสักกี่คนที่กล้าซื้อถูกต้องจะมีสักกี่คนที่กล้าซื้อคนบ่นกันเยอะว่าแพงมากถามตรงเลยขายได้ไงวะผมว่ามันขายด้วยตัวมันเองออเดอร์ไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยผมมีต่างชาติก็มีครับขอยกตัวอย่างนะบอกได้ไหมอย่างประเทศที่ส่งออกอยู่มีเวียดนามอินโดฟิลิปปินส์มาเลย์อยู่ประมาณ4ประเทศอ้าวถ้าของเราไม่ดีของเราแพงเขาจะซื้อทำไมใช่ต่างชาติชอบการพัฒนานะแต่บ้านเราชอบถอยหลังลงกลับไปที่เดิมในเมืองไทยมีเยอะไหมคะในเมืองไทยที่นับตามคาดน่าจะ20กว่าเจ้า20กว่าเจ้าสายใต้สายใต้เยอะครับเข้ามีเพชรบุรีครับผมมีตังมีภูเก็ตมีสงขลาครับมียะลาครับมีปัตตานีครับลงไปครับกระบี่อีกโอ้โหใต้นี่ก็กินไปเยอะนะเยอะครับก็สนามใต้สุราษฎร์ก็แข่งกันเยอะอีสานก็มีประกวดรถก็เยอะอีสานก็มีโคราชมีบุรีรัมย์ก็คือหัวเมืองใหญ่เลยหัวเมืองใหญ่เลยอีสานก็มี
เหนือก็มีเหนือก็มีครับก็คือเหนือก็คือนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเหนือก็มีถึงแม้สินค้าจะแพงแต่ตัวแทนก็ไม่ใช่น้อยก็คือแน่นอนครับสินค้าต้องขายได้ถึงมีตัวแทนไปเดี๋ยวเราไปคุยเรื่อง PCX กันต่อจะเห็นได้ว่า PCX พูดถึงของแต่งนี้เยอะมากนะหัวในเรื่องของการรองรับอุปกรณ์แต่งชุดแต่งยังมีพวกงานคาร์บอนแต่สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่จุใจเกี่ยวกับการปรับแต่ง PCX ในแนวไทเทเนียมมีหลายแนวใช่ยังมีแนวคาร์บอนอีกคาร์บอนไฟเบอร์อีกยังมีรองรับหลายอย่างเดี๋ยวแนวต่อไปหรือเทสต่อไปเราจะพาไปดูเกี่ยวกับการปรับแต่งและโมดิฟายเครื่องยนต์ระดับหัวกะทิของเมืองไทยระดับแชมป์นะนี่สำคัญก็คืออยู่ในแอร์เรียเดียวกับพวกเราใช่ใช่วัยรุ่นฝั่งทนวัยรุ่นฝั่งทนสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับช่างอิฐสายยางครับขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้นะครับขอบคุณมากครับน้องๆพี่ๆหลายรวมถึงผมด้วยเกี่ยวพวกงานเทนเนี่ยทั้งหลายมีความรู้เยอะเลยทิ้งท้ายช่างอิฐบอกอะไรสำหรับลูกค้าที่บอกว่าอยากการเรียลไทม์เดี๋ยวผมจะมีเปอร์เซ็นต์ลดให้ครับลดให้50ตังค์เดี๋ยวผมลดให้ครับผมลดให้ครับฝากให้ช่างอิฐทิ้งท้ายเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้กับเรื่องของภาวะโรคโควิดนะคะฝากให้อยากให้ช่างอิฐฝากอะไรกับท่านผู้ชมก็คือแบบว่าทุกคนท้อหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้ขายของไม่ดีนะหลายๆคนก็เลิกกันไปผมเห็นหลายร้านก็เริ่มท้อใจกันแต่ผมอยากให้ทุกคนสู้ครับผมคิดว่าคนที่มันหนักกว่าเราอ่ะมีคนที่ลำบากกว่าเราก็ยังอีกเยอะครับผมคิดว่าถ้าวันนี้เราไม่ประคองมันให้อยู่ได้เราหายไปมันก็ทยอยหายไปกันหมดทุกคนต้องอยู่กันให้ได้ครับแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันใช่เรามันผ่านไปด้วยกันหลังจากนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราอยู่รอดได้เชื่อเหอะเราไปใกล้ได้ไกลแน่นอนช่วยกันครับสู้ๆกันครับสำหรับวันนี้นะคะทางเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนก็ขอขอบคุณช่างอิฐอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ครับผมครับผมครับติดตามรายการเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนได้ในช่อง YouTube นะคะทุกวันเสาร์1ทุ่มตรงวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอยิ้มขึ้นอันใหญ่อันนึงไงบ่อยิ้มขึ้นอีกอันนึงสามพันเท่าไหร่นะเอ้ยสามพันแปดกับสามพันยิ้มอ่ะอย่าไล่ทีอย่างแล้วกดแต่บวกผิดด้วยเนาะใช่ผมว่าบวกผิดบวกสามพันแปดบวกไอ้มิวไม่เล่นมาไม่อย่าเห็นป่ะเพราะผมบอกแล้วเดี๋ยวเห็นว่าเฮ้ยนู่นยังเซ็ตต้องไอ้นี่ห้าสี่สามคนเรานะเราต้องดูคนที่มันแย่กว่าเราเราอย่าไปดูตัวเราเพราะแล้วเราดูตัวเราคิดว่าตัวเราอ่ะแย่แย่คนที่แย่เยอะแยะถูกเจ๊ไม่ดูคนที่แม่งนอนข้างหนูลำบากกว่าเราเยอะผมขับรถผ่านโอ้ยเยี่ยมันลำบากกูดีกว่ามาเดวินเนี่ยพี่ลองคุยกับเขาดูดิพี่จะรู้เลยว่าเขาลำบากไงใช่เออมองเออกูยังสบายว่ะทุกวันก็ยังมีข้าวกินยังมีบ้านให้อยู่สบายจะตาย